สวัสดีครับผมเกมแฟนแท้สงครามเวียดนามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านรู้จักกับพันจิสติ๊กนะครับหรือว่ากับดักพันจิที่มีชื่อเสียงในสงครามเวียดนามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหน้าตายังไงแล้วก็ที่มาเป็นยังไงนะครับอ่ะที่มาของชื่อนะครับเกิดจากอังกฤษนะครับได้ไปทำการรบในรัฐปัญจาบนะครับก็เลยมีการบันทึกว่าเนี่ยกับดักที่มันหน้าตาอย่างนี้มีลักษณะปลายแหลมอย่างนี้เนี่ยตั้งชื่อเป็นพันจิสติ๊กนะครับแล้วก็มีการถูกใช้ต่อโดยกองทัพสหรัฐอ่ะก็เลยเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันมาหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งของชื่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับกับดักรูปแบบอย่างนี้มีการใช้มานานตั้งแต่ยุคโบราณนะครับคือเป็นหลุมดักสัตว์คือขุดหลุมไว้แล้วก็วางพวกไม้แปลแหลมไว้นะครับก็ล่อให้สัตว์ลงมาก็อาจจะตกลงไปก็โดนเสียบก็นำมาทำอาหารก็เป็นกับดักโบราณแบบนึงนะครับแต่มันก็ได้ถูกกลับมานำมาใช้อีกนะครับในสงครามเวียดนามโดยกองกำลังเวียดกงนะครับซึ่งตัวนี้วัตถุที่เอามานิยมนำมาใช้ในการผลิตพันจิตสติ๊กนะครับก็จะมีทั้งไม้นะครับไม้ไผ่ที่นิยมสุดคือไม้ไผ่นะครับอาจจะเป็นเหล็กก็มีนะครับพวกตะปูโลหะก็จะให้ได้เหมือนกันแต่นี่แหละไม้ไผ่เป็นสิ่งที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าหาง่ายนะครับในพื้นที่ในประเทศเวียดนามนะครับแล้วลำตัวไผ่ก็ตรงแล้วก็สามารถตัดแบ่งนำมาทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็ตัวไม้ไผ่เนี่ยก็แค่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับนำไปรนไฟเพิ่มความแข็งแรงได้อีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราจะได้เห็นว่าพันจิตที่ส่วนมากเนี่ยทำจากไม้ไผ่นะครับมีการวางขุดหลุมวางก็มีนะครับขุดหลุมวางใส่ข้างล่างแล้วก็พรางปากหลุมนะครับเมื่อทหารที่โชคร้ายก็ถ้าเข้ามาเหยียบหรือว่าหล่นเข้าไปในนี้ก็จะโดนพันจิตซีพวกนี้แทงเข้าไปนะครับก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับซึ่งเวียดกงก็มีการเพิ่มความน่ากลัวของมันโดยการอาจจะทาเลือดสัตว์นะครับอาจจะทาของเสียอุจจาระปัสสาวะทำให้โอกาสที่แผลเนี่ยติดเชื้อมากขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าพันจิตสติ๊กเองเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายแรงพอน้อยมากนะครับที่จะสามารถสังหารชีวิตทหารแต่สิ่งที่มันทำก็คือทำให้หน่วยล่าช้านะครับเพราะต้องดูแลทหารที่บาดเจ็บนี่ก็ทำให้เปิดโอกาสให้กองโจรเวียดกงหรือว่าทหารเวียดดำเหนือเนี่ยทำการโจมตีหน่วยทหารนะครับซึ่งก็เป็นกับดักที่ค่อนข้างใช้ได้ผลค่อนข้างดีในเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นกับดักที่ใช้ถูกที่ถูกเวลาแบบนึงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของกับดักของเวียดกงนะครับที่มีชื่อเสียงในสงครามเวียดนามนะครับพันจิตสติ๊กนะครับถ้าท่านสนใจหรือว่าอยากฟังเรื่องราวของเกี่ยวกับเกร็ดเล็กๆน้อยๆในสงครามเวียดนามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหามาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับ